แชร์ลิงก์เอกสารให้ลูกค้าจ่ายเงินได้ง่ายนิดเดียวจากโพสต์เป็นฟีเจอร์ในรูปแบบลิงก์สำหรับเอกสารไปเสนอราคาจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยเข้ามาที่เมนูเอกสารเลือกใบเสนอราคากดสร้างใบเสนอราคาเลือกลูกค้าจากนั้นเลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการแล้วกดสร้างใบเสนอราคาจะเห็นว่าเอกสารใบเสนอราคาในรูปแบบเต็มแสดงให้เห็นข้อมูลการซื้อขายทั้งหมดเมื่อทำการตรวจสอบใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วให้เรากดแชร์ไปหาลูกค้าได้เลยสามารถคัดลอกลิ้นเพื่อให้ลูกค้าชำระเงินได้ง่ายมากส่วนลิงก์ที่ลูกค้าจะได้รับจะแสดงเอกสารใบเสนอราคาในรูปแบบเต็มและยังสามารถทำการโอนชำระเงินได้เลยหรือจะพิมพ์เอกสารเพื่อเก็บเป็นหลักฐานก็ได้เช่นกันเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยให้ร้านค้าซื้อขายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพิมพ์เอกสารหรือส่งแฟกซ์ให้วุ่นวายต่อไปแถมการแชร์เอกสารยังช่วยให้ลูกค้าชำระเงินได้อย่างง่ายดายอีกด้วยหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบโพสต์สามารถปรึกษาการใช้งานได้ตามนี้เลยค่ะ